สบายดีทุกคนมื้อนี้ยังอยู่กันที่เรื่องราวการย้ายนครหลวงของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชเนาะในคลิปก่อนเฮาได้เว้าถึงเหตุการณ์ต่างๆของอาณาจักรลาวล้านช้างและก็อาณาจักรล้านนาก่อนที่ว่าพระองค์นั้นจะตัดสินใจย้ายนครหลวงจากเชียงทองมาเวียงจันทน์เจ้าไซยาเศรษฐาธิราชนี่ได้นำกำลังขึ้นไปปราบกบฏอยู่เชียงใหม่แต่ว่าบ่สำเร็จเพราะว่าทหารพม่านี่ทำการยึดอาณาจักรล้านนานี่ไว้ก่อนฉะนั้นพระองค์จึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับลงมาสู่เสียงทองและกับพระองค์ได้เปิดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยกย้ายนครหลวงเพื่อได้ให้เหตุผลว่าในตอนนี้พม่ามันมีความแข็งแกร่งหลายในเมื่อพม่าในบุกยึดเอาล้านนาได้แล้วอีบุตรพม่าก็จะคงบุกยึดเอาล้านช้างเฮาก็เป็นไปได้นี่ผลนึงเกี่ยวกับการย้ายนครหลวงนั้นก็เพิ่นให้ความหมายว่านครหลวงของอาณาจักรลาวล้านช้างนั้นแม่นอยู่ตั้งทางภาคเหนือไกลกับอาณาจักรล้านนาและกับพม่าซึ่งพม่ากำลังขยายอิทธิพลในตอนนั้นถ้าหากว่าพม่ายึดนครหลวงไว้ได้ถือว่าทุกอย่างในแม่นจบและเมืองเวียงจันทน์ก็เป็นเมืองหนึ่งที่ว่ามีภูมิสันฐานหาเพียงเหมาะแก่การขยายการผลิตและที่ตั้งของเวียงจันทน์ในแม่นอยู่ทั้งจุดใจกลางของอาณาจักรซึ่งยากต่อการบุกโจมตีจากศัตรูภายนอกเพราะว่าต้องได้ผ่านเมืองด้านหน้าหลายชั้นก่อนจะฮอดนครหลวงและที่สำคัญนั่นก็คือว่าห่างไกลจากพม่าและก็เมืองเวียงจันทน์นี้เป็นเมืองหนึ่งที่ได้วางรากฐานไว้ตั้งแต่สมัยเจ้าโพธิสารราชในวัดสมัยพ่อของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชเนาะผ่านการประชุมก็ได้ตกลงเอกภาพกันย้ายนครหลวงลงมาเวียงจันทน์ในปี1560ในเหตุผลนี้เองได้เฮ็ดให้เวียงจันทน์ได้กลายเป็นเมืองราชธานีแห่งใหม่ของอาณาจักรลาวล้านช้างและก็เป็นเมืองหลวงของลาวจนถึงปัจจุบันภายหลังที่ย้ายนครหลวงลงมาอยู่เวียงจันทน์แล้วพระองค์ก็ได้ทําการสร้างสาหัวแปลงบ้านเมืองสร้างสาพระราชวังใหม่สร้างกำแพงเมืองห่อหงต่างๆและพระองค์ยังเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเช่นปี1556พระองค์ได้สร้างหอพระแก้วแล้วก็ปี1566พระองค์ได้นำพาประชาชนในสร้างพระธาตุหลวงซึ่งกวมเอาพระธาตุหลวงเก่าแล้วก็สร้างวัดศรีสังวรสร้างวัดองค์ตื้อสร้างวัดอินแปงสร้างวัดศรีเมืองแล้วก็ล่อพระพุทธรูปที่สำคัญหลายองค์เช่นพระสุขพระเสริมพระไสยแล้วก็ยังมีอีกหลายองค์ที่ว่าบ่ได้เอ่ยชื่อนอกจากจะปัวแปลงหรือว่าบูรณะภายในอาณาจักรแล้วพระองค์ก็ยังได้มีการพัวพันกับอาณาจักรอ้อมข้างเช่นว่าอาณาจักรอยุธยากษัตริย์ทั้งสองอาณาจักรนี้ได้ไปสร้างพระธาตุสีสงหักอยู่ที่เมืองด้านซ้ายหรือว่าจังหวัดเลยในปัจจุบันเนาะในปี1560ซึ่งพระธาตุนี้เองซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความผูกพันระหว่างสองอาณาจักรที่มีศัตรูตัวเดียวกันนั่นก็คือว่าพม่านอกจากนั้นพระองค์ยังได้สร้างสายสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยการไปสู้ขอพระธิดาแห่งอาณาจักรอยุธยาในปี1562แต่พระองค์ต้องพบกับความผิดหวังนั่นก็คือว่าในระหว่างการเดินทางมาอาณาจักรลาวล้านช้างนั้นทหารพม่าได้ซิ่งโตเจ้าหญิงนะไปก่อนจากเหตุการณ์นี้เองจึงเฮ็ดให้ทั้งสองอาณาจักรคือว่าอาณาจักรอยุธยาและก็อาณาจักรล้านช้างจึงมีความคิดแค้นพม่าอย่างสุดขีดและก็ให้เกิดสงครามระหว่างอาณาจักรล้านช้างและก็อาณาจักรพม่าในระยะต่อมาและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการย้ายนครหลวงของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชซึ่งข้อสรุปย่อๆได้นั่นก็คือว่าเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชนี้ย้ายนครหลวงหนีจากการทุกข์ทรมานจากพม่าลงมาสู่เวียงจันทน์เพราะว่าเวียงจันทน์นี่เป็นเมืองหนึ่งที่ว่าอยู่จุดใจกลางของอาณาจักรและมีภูมิสันฐานอันหาเพียงและก็สะดวกแก่การขยายการผลิตและก็ที่ตั้งของเมืองเวียงจันทน์นี่แม้นอยู่ใจกลางของอาณาจักรซึ่งยากแก่การโจมตีจากศัตรูภายนอกเพราะว่าศัตรูเข้ามานั้นต้องได้ผ่านด่านเมืองด้านหน้าหลายชั้นก่อนจะมาฮอดเวียงจันทน์เนาะอันนี้คือเหตุผลหลักๆของการย้ายนครหลวงในครั้งนี้สำหรับคลิปนี้กับเมื่อสำนีต้องขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังแต่ต้นจนสุดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาทีนี้สำหรับคลิปต่อไปที่มาเว้าถึงสงครามระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรพม่าซึ่งพม่านั้นบุกโจมตีอาณาจักรลาวล้านช้างถึง3ครั้งจึงได้รับผลสำเร็จและเฮ็ดให้อาณาจักรล้านช้างนี่ตกไปเป็นเมืองขึ้นของพม่าถึง20กว่าปีและก็ถูกปลดปล่อยในสมัยของพระบรมราชวงศาในปี1600สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นอะไรนั้นให้ทุกท่านติดตามรับชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอหมดสำนีเนาะสบายดี